สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเปรียบเทียบสเปคระหว่างเจ้าตัว Infinix Smart 9กับตัว Tecno Spark Go 1นะครับว่าเป็นไงบ้างสเปคกับงบตัวนี้ราคาเลท 2,000 นะครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เนาะพีและผมจะทำการเปรียบเทียบสเปคที่ทั้ง2ตัวมีความใกล้เคียงกันมากระหว่างตัว Infinix Smart 9กับตัว Tecno Spark Go 1นะครับผมส่วนตัวราคาเปิดตัวมาคือราคามันส่วนต่างกันประมาณ500นะครับทั้งคู่นี้เจ้าตัว Tecno Spark Go จะมีราคาที่สูงกว่า500นะครับหรือว่า 4-500 นะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่น่าใช้งานมากครับทั้งคู่กับสเปคก็คือจุดเด่นมันคือหน้าจอ120 เฮิรตซ์กับราคา 2,000 กว่าบาทลำโพงคู่ผม DTS กันฝุ่นกันละอองน้ำ IP54 ซึ่งบอกเลยว่าสเปคคือสุดมากแบตให้มา 5,000 มิลลิแอมป์ผมตัวนี้แล้วก็สกินโทนของกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านกับราคาที่บอกเลยว่าตัว Infinix Smart 9เปิดตัวคือ 2,990 บาทแต่ถ้าเราซื้อกับผมตามในพีด้านล่างคลิปนี้พีแนบให้นะว่าบอกเลยว่าราคาและโปรโมชั่นล่าสุดที่พีแนบให้คือราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทครับผมคือราคาบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนผมคือเฉลี่ยคือ 2,100 2,200 ครับสับพีรู้สึกว่ามันคุ้มนะกับเรทราคาเพียงนี้ผมแล้วก็เจ้าตัว Tecno Spark Go 1ครับส่วนตัวพีก็ใช้ตัว Go 204มาราคาตอนนี้คือ 1,800-1,900 แต่พีจะขอแนบลิงก์ตัว204แล้วก็ Go 1เนี่ยราคาเปิดตัวคือ 3,590 บาทโปรโมชั่นที่พีลงคลิปวันนี้นะครับผมก็คือ2,000ประมาณ 2,400-2,500 ครับก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับพีนะครับผมส่วนต่างสำหรับเจ้าตัว Infinix แล้วก็เจ้าตัว Tecno ก็ถือว่าเพียงพอครับมาดูว่าหน้าจอครับเรื่องตัวเครื่องหน้าจอครับหน้าจอทั้งคู่120 เฮิรตซ์ให้เสมอครับผมหน้าจอทั้งคู่ถือว่าคุณภาพดีครับเป็นหน้าจอ IPS HD+ หน้าจอของตัว Smart 9 6.7 กล้องหน้าแบบเจาะรูในส่วนของเจ้า Tecno Spark Go 1หน้าจอ 6.67 นิ้วนะครับกล้องหน้าแบบเจาะรูทั้งคู่พี่รู้สึกว่าหน้าจอมันสูสีกันมาก Refresh 120 Hz หน้าจอความใหญ่ความโตก็ใกล้เคียงกันมาก Body กันฝุ่นกันน้ำได้ทุกอย่างบอกเลยว่ามันเสมอกันนะผมทั้งคู่นะครับถือว่าทำการบ้านมาดีมากระหว่างตัว Infinix แล้วก็ Tecno นะครับถือว่าชื่นชมผมสเปคให้มาแล้วผมเรื่องกล้องนะกล้องตัวนี้ผมพีให้เท่ากันครับกล้องหลังก็คือมีตัวออโต้โฟกัส13ล้านกล้องหน้า8ล้านกล้องหน้าแบบเจาะรูบริเวณหน้าจอครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคเรื่องกล้องนะซึ่งพีเคยสัมผัสกับตัว Infinix กับตัว Tecno มาตัว Smart 8กับตัว Go 64ครับรู้สึกว่าสเปคมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับถือว่าตัว Go 1กับตัว Smart 9เนี่ยพี่รู้สึกว่าสเปคกล้องมันจะมีความใกล้เคียงเดิมครับแต่อย่าลืมผม Android 14บางทีซอฟต์แวร์มีผลกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งตัวนี้พี่ให้เสมอกันนะครับผมมาดูว่าเรื่องของผมในการใช้งานเรื่องกล้องว่ามันจะเป็นงั้นพี่ผมจะทำการแกะกล่องอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ผมสับ CPU เนาะคะแนนอัลตู้ผมอยู่ที่ของเจ้าตัว Smart 9อยู่ที่ 260,000ใช้ตัว CPU MediaTek Helio G81 Octa-Core เคาะอยู่ที่ผมตัวนี้ 2GHz นะผมในการใช้งานครับส่วนคะแนนของเจ้าตัว Tecno Spark Go 1คะแนนที่ 270,000 ครับคะแนนมันจะมีความใกล้เคียงกันมากตัว Unisoft T615 มันจะความเร็วความแรงมันจะมากกว่า G81 ครับความเร็วความแรงมันจะอยู่ประมาณที่ G85 นะครับส่วนตัวใช้ CPU คือ Octa-Core ครอบอยู่ที่ 1,800 GHz ครับตัวนี้นะครับมาดูว่าในการใช้งานมันจะเป็นไงบ้างผมซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่เคยสัมผัสตัว Helio G81 มาก็ถือว่าลื่นครับสำหรับเรื่องแบตเนาะแบตพี่ให้ Tecno Spark Go 1ครับแบตตัว Spark Go 1เนี่ยคือจะได้ตัวชาร์จเร็วที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบ15วัตต์แบต 5,000 เท่ากันผมระหว่าง Smart 9กับ Go 1แบตเท่ากันนะครับผมพี่ขออภัยด้วยนะพี่เขียนตัวข้างล่างเป็นโก24ครับจริงๆมันคือโก1นะครับ
ี่ครับสเปคแบตก็แบต 5,000 เท่ากันถือว่าอึดทั้งวันเพียงพอในการใช้งานครับในส่วนการชาร์จฟาสต์ไฟนั่นแหละก็คือความเร็วตัวที่เป็นสมาร์ท9 10วัตต์ตัว Go 1อยู่ที่15วัตต์นะครับผมส่วนพอร์ตในการชาร์จคือ Type C ทั้งคู่นะครับผมในการใช้งานนะครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับผมในเรื่องการฟาสต์ชาร์จเนาะแต่ถือว่าตัวเทคโนจะมีการฟาสต์ชาร์จที่ความเร็วมากกว่าครับในเรื่องลำโพงครับทั้งคู่เท่ากันลำโพงคู่ล่างกับบนครับแล้วก็มีอีโคไลเซอร์ในการปรับเป็นแบบ DTS มีช่องเสียบรูหูฟัง 3.5 วอลลุ่มในการเปิดลำโพงสามารถเปิดได้สูงสุดคือ 300% ซึ่งพี่เคยสัมผัสในการเปิดเสียงแบบนี้มาในเจ้าตัว Spark Go 204ครับรู้สึกว่าเสียงมันดังแล้วก็ฟังชัดมากครับลำโพงนี้พี่ให้ทั้งคู่เท่ากันเพราะว่าคุณภาพมันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยครับผมคือมันทุกอย่างมันเหมือนกันครับดังนั้นพี่ให้คะแนนเท่ากันนะครับในส่วนของเจ้าตัว Smart 9และ Go 1นะครับผมมาดูเรื่องระบบครับทั้งคู่ใช้ระบบ Android 14เป็น Go Edition ครับซึ่งเป็นตัวอัปเกรดมาจากตัว Smart 8แล้วก็ Spark 204ครับซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวเวอร์ชันเนี้ยรอมมันจะไหลลื่นมันทำงานซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์รู้สึกว่ามันจะประหยัดพลังงานแล้วมันก็ประหยัดแบตด้วยซึ่งพี่รู้สึกว่า Android 4ให้มาทั้งคู่ถือว่ามีความคุ้มมากครับในการใช้งานครับแล้วก็เพิ่มแรมพัดครับจากเดิมแรมเนาะมันจะเพิ่มเท่าตัวครับเช่นแรม 3GB บวกเพิ่ม 3GB แรม 4GB บวกเพิ่ม 4GB แรม 8GB บวกเพิ่ม 8GB เงี้ยครับผมตัวอย่างนะผมให้ดูว่ามันจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มออโต้ของแรมเกือบเท่าตัวได้นะครับผมถ้าเป็นตัว Android 14นะครับผมคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับในการใช้งานถือว่าโอเคและเพียงพอครับผมในเรื่อง Android เรื่องแรมครับราคาทั้งคู่เปิดตัวมาจะเป็นรุ่นความจุที่เป็น 6GB แล้วก็แรม 3GB บวก 3GB แล้วก็จะมีรุ่นแรมที่เป็นแรม 4GB สับตัว Spark Go แรมจะเป็นแรม 4GB บวกเพิ่ม 4GB กับ ROM 128สับเจ้าตัว Smart 9จะมีรุ่นแรม3บวก3แล้วก็128นะผมราคาส่วนต่างกันก็หลักร้อยครับประมาณสัก400-500ครับทั้งคู่นะผมแล้วก็ในการเพิ่มความจุครับทั้งคู่สามารถเพิ่มความจุ TF card หรือว่า micro SD card ได้สุดคือ 1TB ครับตัว Infinix Smart 9ก็เพิ่มได้นะผมตัวนี้แล้วก็ Techno Spark Go ก็ถือว่าเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานได้อย่างเพียงพอครับถือว่าในการเพิ่มหน่วยความจำภายนอกอะก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับ P นะถือว่าเป็นสเปคที่น่าใช้งานมากครับและการป้องกันฝุ่นป้องกันละอองน้ำเนาะพูดง่ายคือการป้องกันละอองน้ำนะครับคือมาตรฐานระดับการป้องกันคือทั้งคู่เพียงเท่ากันครับตัว Smart 9อัปเกรดมา Smart 8กันน้ำเหมือนกัน Go 204กันน้ำไม่ได้แต่อัปเกรดมาจาก Go 1ก็คือบอกเลยว่าตัว Go 1เนี่ยกันฝุ่นกันน้ำ IP54 ทั้งคู่ถือว่าทำการบ้านมาอย่างดีมากครับแล้วก็ดีไซน์ครับพี่รู้สึกว่าดีไซน์มีความสวยงามมากครับในการใช้งานครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็หน้าจอมันมีความแบบหรูหราขึ้นน่ะบอดี้ด้านหลังรู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นจากเดิมพี่เคยสัมผัสตัว Go 204นะของเจ้าตัวเทคโนรู้สึกว่าสวยนะมินิมอลแล้วมาเจอดีไซน์ของเจ้าตัว Go 1ไปบอกเลยว่าสวยจริงพี่ชอบกล้องมากมุมเป็นมุมเฉียงครับตัวนี้ในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันคุ้มครับแต่สเปคของ Go 1เนี่ยมันจะใกล้เคียงราคามันจะไปตัว Poco 465ครับดิจิคอลเนี่ยวิ่งจะตัว Poco 465ให้นะครับบอกเลยว่า Poco 465คือใช้งานดีมากครับคุ้มจริงแล้วก็ Infinix Smart 9ครับบอกเลยว่าดีไซน์อย่างสุดสรุปนะว่าทั้งคู่มันน่าใช้งานไหมผมส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันน่าใช้งานครับคุ้มพี่ว่าทั้งคู่น่าจะขายดีครับเพราะว่ามันแตกต่างกันน้อยมากเลยทั้งคู่ครับผมเช่น Smart 9เนี่ยมันจะเสียเปรียบตัว Spark Go 1ก็คือเรื่องในการฟาสต์ชาร์จครับ10วัตต์กับ15วัตต์นอกนั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับไม่ได้แตกต่างกันมากเรื่อง CPU นี่ความเร็วความแรงก็ต่างกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานจริงๆนะครับก็ถือว่าเล่นเกม ROV 60เฟรมทั้งคู่บอกเลยว่ารันได้อย่างสบายหายห่วงครับหน้าจอ 120Hz สับพีบอกเลยว่าคุ้มครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บางคนคนไทยเองอาจจะของผมแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ที่พีแนบให้แล้วก็
เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับบอกเลยว่าพี่ก็กดซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างที่พี่แนบให้ผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีเนาะสวัสดีขอบคุณครับ